ในเช้าวันนี้เรามีความชื่นชมที่เราได้นมัสการพระเจ้าขอพระนามของพระเยซูผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดทั่วไปพระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้เราได้นำหัวข้อลูกาบทที่15พูดถึงข่าวของพระองค์พระองค์เจ้าข้าของพระองค์ได้ทรงสอนเราและเมตตาและเกิดให้เราทั้งหลายรู้ข้อความขึ้นของพระองค์เราจึงขอพระคุณพระองค์และโปรดนำพระองค์ขอในพระราชนามร่วมกันพี่น้องที่รักครับคำอุปมาเราจะเปรียบได้ว่าเป็นคำเปรียบเทียบใช่ไหมครับเปรียบเปยแต่ว่าคำอุปมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่เหตุที่พระเยซูต้องใช้คำอุปมาเพราะว่าต้องการให้คนเหล่านั้นสนใจไปลองทบทวนดูลองคิดดูว่าคำอุปมาที่พระเยซูหมายความว่าอะไรพี่น้องครับทำไมคำอุปมาต้องเปรียบถึงพ่อคนหนึ่งมีลูกสองคนน่าคิดไหมครับในพระคัมภีร์ได้เปรียบพ่อคนนี้เหมือนพระเจ้าและพระเจ้าของเรามีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นลูกตามน้ำพระทัยแต่อีกคนหนึ่งเป็นลูกที่ไม่ได้ตามน้ำพระทัยถ้าเราจะดูจากพระคัมภีร์เดิมหลังจากอาดัมทำผิดบาปในปฐมกาลบทที่3เราจะเห็นว่าแผนการแห่งการช่วยผู้มวลมนุษย์ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นพี่น้องที่รักครับไอ้พี่น้องสองคนถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หลายตอนในปฐมกาลบทที่16อับรามมีภรรยาชื่อซาราแล้วก็อับราฮัมได้รับพระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าจะประทานบุตรคนหนึ่งให้เป็นลูกตามพระสัญญาอับราฮัมตอนนั้นก็ร้อยปีแล้วซารายก็เป็นหมันแก่ทั้งคู่ไม่น่าจะมีลูกแต่พระเจ้าจะเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการในการช่วยผู้ใช่หรือไม่ครับฉะนั้นนางซาร่าทนไม่ไหวรอนานเหลือเกินก็เลยยัดเยียดคนใช้ชาวอียิปต์ชื่ออาการให้มาตามเข้าไปหาเมื่ออับราฮัมเข้าไปหานั้นนางก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรชายออกมาชื่ออิสมาเอลนี่ผมเล่าเร็วๆนะครับต่อมานี่นางซาร่าก็ตั้งครรภ์อีกตามพระสัญญาของพระเจ้านางซาร่าก็ตั้งครรภ์และลูกชายก็ชื่อพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึงอิสอัคมีบุตรชายชื่อเอสาวเป็นบุตรเฝ้าแฝดอีกคนหนึ่งชื่อยาโคบแต่บุตรฝาแฝดผู้นี้เนี่ยต่างกันฟ้ากับดินทั้งอุปนิสัยทั้งผิวพรรณทั้งร่างกายทั้งบุคลิกผิดกันฟ้ากับดินและสองคนนี้อยู่ในครรภ์ของนางมารดาก็ชิงกันแล้วนะครับก็ชิงกันแล้วยาโคบเป็นคนที่เรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมจัดเจ้าเล่ห์เห็นบายแต่ว่าเอสาวเป็นคนยังไงครับเป็นคนกตัญญูตามท้องเรื่องนะครับเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่รักพ่อทำอาหารให้พ่อกินพ่อแก่แล้วเป็นเรามีลูกแบบนี้เรารักแย่เลยใช่ไหมครับแล้วเอสาวก็รักแล้วก็อัดก็รักเอสาวมากในปฐมกาลบทที่25แต่เป็นลูกที่ตั้งใจจริงรอคอยพ่อนะครับว่าพ่อจะให้คำตอบกันเราจะไม่รู้ไปไหนจนกว่าเราจะได้คำตอบของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเด็กที่เอาแต่ใจที่ต้องการตามใจของตัวเองแต่เป็นเด็กหรือเป็นลูกของพระเจ้าที่กำลังปราบตัวเองเข้ากับน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าให้คำตอบยังไงเรายินดีครับเราเชื่อนะครับพระเจ้าให้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เห็นการอัศจรรย์เมื่อเราทุ่มเทจริงจังกับเยเรมีจากคนเชิญถ้วยให้เป็นตัวแทนที่เอาเงินของประเทศอื่นไปบูรณะประเทศของพระเจ้า
ไปช่วยเหลือซ่อมแซมกำแพงไปช่วยเหลือซ่อมแซมเมืองของพระเจ้าเราเองก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราอดอาหารพระทัยพระเจ้าจะใช้ให้เราทำสิ่งที่ดีกันเพื่อพระเจ้านะครับท่านมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับการอดอาหารที่ถามดีถ้ามีความพยายามได้หนึ่งนาทีสั้นๆเห็นไหมครับตอนที่เราจะที่ถามด้วยกันก็ตกลงในเช้าวันนี้นะครับเห็นไหมครับหิวนะถ้าใครเป็นเบาหวานหรือใครต้องจิบน้ำหวานได้ครับไม่มีปัญหานะอย่าคิดว่าต้องใครอดได้มากกว่าชนะไม่ใช่เราแสวงหาแล้วก็ใครพระเจ้าเราทุ่มเทใจของเราวางกับพระเจ้าเราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับครับอาตมีอาจารย์เราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนโปรดทรงตรัสว่าสำเร็จแล้วเรารู้ว่าทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์ทุกสิ่งในแผ่นดินโลกนั้นจะสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าอดอาหารที่ถามด้วยพระเจ้าจะให้การอดอาหารที่ถามของเรานั้นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อโชว์ว่าเรามีความบริสุทธิ์มากกว่าคนอื่นมีความทุ่มเทมากกว่าคนอื่นแต่ขอให้การอดอาหารที่ถามของเรานั้นเป็นการถ่อมใจลงต่อพระพักตร์พระเจ้าที่เราของเราเมื่อเราร่วมกันร่วมใจกันอาจจะจัดเป็นค่าเล็กๆหรือทำสิ่งใดก็ตามขอให้เราได้เห็นเป็นภาพของพระองค์ด้วยกันขอพระองค์ทรงโปรดพระพรพระเจ้าที่เราแต่ละคนในที่นี้จะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราอย่างอัศจรรย์เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในสิ่งเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า